นะครับคุณผู้ชมครับเดลินิวส์ออนไลน์ครับกีฬาเดนิวผมไปยองเทศครับตอนนี้ผมอยู่บนอรัญจันทร์ที่สนามอัลไบสเตเดียมนะครับเพิ่งจบเกม5ดาวลงไปหมาดๆครับฝรั่งเศสครับทำได้นะครับเฉือนเอาชนะอังกฤษไป2ประตูต่อ1ครับจากประตูชัยของโอลิเวียชิรูนะครับในช่วงท้ายเกมเลยครับก็เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นสมกับเป็นเกม5ดาวนะครับคุณผู้ชมครับก็ทั้งคู่เนี่ยถือว่าเล่นดีทั้งคู่นะครับนักเตะ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเล่นใช้ได้เลยแล้วก็คือจังหวะเข้าทำเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยอังกฤษอาจจะดูสปีดเกมในเกมบุกช้ากว่าฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเกมรุกอาจจะดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอังกฤษปรับเกมมาดีกองกลางอังกฤษครองเกมได้เกือบหมดนะดีไฮไลท์ดีว่าคุณผู้ชมดูในสนามนี่เขาทำทุกอย่างในแดนกลางจริงๆแต่ว่านั่นแหละครับพอฝรั่งเศสเริ่มมีโอกาสครับแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองครับโอลิเวียชิรูนี่ประตูที่53ของเขาในทีมชาติครับพาฝรั่งเศสเข้ารอบรองชนะเลิศอีกครั้งนะครับนี่คือเรียกว่ามวยหมัดหนักของแท้ครับไม่ต้องมีโอกาสเยอะครับรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสกับโมร็อกโกน่าดูมากๆนะครับนะครับสำหรับอังกฤษนี่ก็จาก is coming home ก็กลายเป็น is going home ไปครับผิดหวังในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่7นะครับแล้วก็ไปได้ไม่ถึงผลงานคราวที่แล้วคือรอบรองชนะเลิศนะครับก็ติดตามกันต่อครับฟุตบอลโลกเหลืออีก4แมตช์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ไปก็เราก็จะได้ดูบอลแบบไม่เหนื่อยมากกว่านี้วันนี้เหนื่อยจริงนะครับแต่ว่าก็ระบากกลางตามมันครับ4ปีหนครับนะครับเอาครับก็ไลฟ์กันพอเป็นกระแสพอเป็นบรรยากาศนะครับในสนามนี่คนก็เริ่มออกกันไปหมดแล้วนะครับก็พักผ่อนครับหยุดอีก2วันนะครับแล้วกลับมาดูเกมในรอบรองชนะเลิศกันนะครับวันนี้ผมประยงเดชนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์บอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th